ดรพัชเรียนรู้จาจันทโรนานนท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรส่งเสริมคุณภาพกรรมาการสภาสถาบันอุดมมศึกษาและผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่1ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันจากกรณีศึกษา มีการบูรณาการและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดเนื่องจากว่าสถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็นองค์กรสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากําลังคนและขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าซึ่งจากพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพศ2562ได้มีการบัญญัติให้การบริหารจัดการอุดมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักธรรมาพิบาล ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับเป็นสากลโดยจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมีความเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้สามารถที่จะสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณณะ ซึ่งสำนักงานประหลัดกระทรวงอวมีความคาดหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้นำประสบการณ์ความรู้และข้อคิดเห็นที่ได้จากวิทยากรรวมทั้งการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีน,ยาานายกสภาอุปนายกสภากรรมการสภาและผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และการคลองตนเป็นที่ยอมรับแก่บุคลากรนิสิตนักศึกษาและสาธารณะซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างธรรมพิบาลแบบมีส่วนร่วมในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป